สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้พบกับผมเป้ยนาเวงนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาจำลองศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะผมเปิดสนามต้อนรับกันยังทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งคู่นี้ครับผมใช้เกม FIFA 19ครับในการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมส่วนคู่นี้ครับแข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่13มกราคมครับเวลา 17:30 นครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมก็เช่นเดิมครับคู่นี้ครับวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนรับชมคู่นี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์ไปได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผม2ทีมครับสัมผัสมือก่อนลงสนามนะครับผมช่วงหลังนี้ถือว่าแมนยูฟอร์มดีครับตั้งแต่เปลี่ยนโค้ชนะครับจากทางมูรินโญ่ครับมาเป็นอุเลกนาโซชาครับแล้วนี่คือรายชื่อเป็นจุดยิงของทางฝั่งเจ้าบ้านครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับกำลังประกอบด้วยทิปเปียครับเดวิลเลอร์ครับแฟร์ตองเก้นนะครับเดวี่ครับไดเออร์เดมเบเล่ลิกเซนเดเรียลีซอนเฮอร์มินแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับผมนี่ก็คือรายชื่อเป็นจุดยิงทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมเดเคอาร์ครับผู้สาประตูกองหลังมีวาเลนเซียสมอลลิงเดลล็อปลูกชอครับเป็นการมีมาติดกับเอเล่าครับส่วนในลูกมีมาต้าบ็อกบามาเซียลหน้าเป้าเป็นทางมาคัสแรดฟอร์ดครับแล้วผู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นคู่ที่น่าดูมากนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องก่อนรับชมคู่จริงก็ดูคู่นี้กันก่อนนะครับผมนี่เจ้าบ้านครับสเปอร์ครับมาชุดเสื้อสีขาวครับกางเกงสีกรมท่าเข้มมาบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางแมนยูครับมาชุดเสื้อตัวเก่งครับชุดสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายครับมาเสียครับดูทางซ้ายมองเข้าในเปิดเข้ามาครับแฟนนกเก้นครับมองไว้ได้ครับแฮร์รี่เคนมองไปที่ซอนเฮงมินคู่นี้เนี่ยโอ้โหผมว่าถึงวันแข่งจริงนี่น่าจะเป็นคู่ที่น่าดูมากๆครับแล้วก็รูปเกมนี่คงจะสูสีกันนะครับผมเนี่ยก็ขอให้กำลังใจกับแฟนบอลแมนยูก็แฟนบอลของสเปอร์ทุกท่านด้วยครับดูบอลให้มีสตินะครับผมดูบอลเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับกีฬามีแพ้มีชนะครับจังหวะนี้ครับมาซิอาลมีเพื่อนเติมครับไม่ให้ครับให้มาที่มาติดมาที่ปอกบาสวยจังหวะนี้ปอกบาออกมาที่แรดฟอร์ดยิงโอ้โหใจคอแกเอาแน่ยังมาเสียดายอีกครับสำหรับมาคัสแรดฟอร์ดแต่แรดฟอร์ดนี่ก็พยายามจะยิงหนีลูกบล็อกของทางกองหลังของทางสเปอร์นะครับโกยอริสครับเลนซันครับทางเอ็นเดอร์เวลล์ออกมาทางขวาทิปเปียเตียนยิงเส้นครับเข้ากลางที่ไดเออร์อ้าวลูกนี้ครับโดนตัดได้ครับแมนยูมาที่บล็อกบาร์เอาครับทางซ้ายครับมาเซียครับเปิดเข้ามาวัดที่กลางประตูเป็นยอริสครับเข้ามาคว้าไว้ได้บีอ้าวสเปอร์พลาดหน้ากูตัวเองยังไงครับต้องได้แก้ไขครับแฟร์ต้องแก้ลูกนี้เดวี่ตอนนี้สเปอร์ยังขึ้นเกมไม่ได้ตอนนี้ครับยังติดขัดนะตอนนี้ส่วนมากเป็นทางแมนยูครับเก็บบอลไม่ได้ช่วง15นาทีแรกครับเอาครับควนมาต้าไหลมาสวยจังหวะนี้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมีความเร็วครับเปิดเข้ามาตรงนี้เอาโจลิสไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมครับปัดออกหลังตรงนี้โอ้โหเพื่อนๆก็ยังรับชมคลิปอีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ระหว่างไบรตันกับลิเวอร์พูลนะครับผมเพื่อนก็สามารถรับชมได้ในช่องนาวิงโรเวอร์ด้วยนะครับผมสัปดาห์นี้ผมทำ2คลิป2คู่นะครับครับมาตาบยกมือขวาข้างเดียวน่าจะเป็นเสาแรกหรือเปล่าครับจังหวะนี้เปิดมาที่เสาแรกครับตรงนี้ปอกบาบอลลงยิงตรงนี้งัดเข้าไปไดเออร์เคลียร์ครับตรงนี้ยังไงครับแฮร์รี่เคนครับมองมาที่ซอนออกมาที่ทิปเปียเอาครับจ่ายให้ซอนไปที่ว่างครับตรงนี้ซอนครับวิ่งแข่งกับสมอลลิงเปิดเข้ามาซอนนี้มีเดอร์ล็อปรออยู่แล้วแรดฟอร์ดครับโมงช่วงอาร์ผู้สินจับล้ำหน้าตรงนี้ล้ำหน้าครับ
ชัดเจนครับลูกนี้นิดเดียวครับผมลูกฟรีคิกครับดิกเซนเปิดเข้ามาครับมงชงลูกนี้เข้ามือ DKR ครับคู่นี้ให้ผมมองครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอนะครับผมถ้าให้เลือกฝ่ายชนะนี้ผมน่าจะเป็นทางแมนยูน่าชนะครับเพราะว่ากำลังใจนี่เปี่ยมล้นเหลือเกินครับตั้งแต่มูรินโญ่ไม่ได้คุมทีมเพราะว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับเดมเบเล่ครับมาที่เดเลอารีเดเบเล่วน2รอบมาที่ไดเออร์จิ้มมาเผื่อหน่อยครับมาติดตัดได้ครับบล็อกบาร์ไหลที่เอล่าออกมามาต้าแรดฟอร์ดให้มาอื้อนี่ก็แมนยูก็ทั้ง2ทีมตอนนี้ยังเล่นแบบเก่งๆครับตอนนี้ซึ่งทั้ง2ทีมนี้ยังไม่กล้าที่จะแลกใส่กันเต็มที่เท่าไหร่ครับเอาครับแมนยูตัดได้แรดฟอร์ดให้ที่บล็อกบาร์คืนแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ดเข้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับโอ้มาติดยังไงเอานี่เอาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0โอ้โหเอเลล่าครับได้ลูกส้มหล่นครับตรงนี้แม่เดี๋ยวมาชมภาพช้ากันนะครับโอ้แฟนๆเจ้าถิ่นนี้เงียบกริบเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่ครับแรดฟอร์ดครับเปิดเข้ามาครับมาติดมันมงแป๊กครับโอ้โหบอลเข้าทางมาต้าครับแปลง่ายครับ1ประตูต่อ0ผมไม่ใช่มาต้าครับเอล่าครับขออภัยครับเอล่านะครับผมเหมือนแบบว่าเหมือนพัดเบอร์ดี้เลยครับเอาละครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำครับจากการยิงของอังเดเอล่าครับตอนนี้เจ้าบ้านสเปอร์ครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากตอนนี้แต่ไม่แน่ครับผมก็ต้องดูกันให้จบครับเพื่อนๆก็ดูให้จบครับคู่นี้ชิปเปียครับมาที่เดมเบเล่แต่ว่ารูปเกมสเปอร์นี่ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับตอนนี้เดลิอารีครับมาที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยังไงยังได้อยู่มันทางขวาที่ชิปเปียผู้สินเป่าล้ำหน้าครับชิปเปียไม่เช็คไลน์ครับนี่ครับจังหวะนี้กองหลังยังไงครับนิดเดียวครับผมกรรมการนี่ก็กินผักบุ้งตั้งแต่เด็กครับตาดีเหลือเกินสาดขึ้นมาครับนี่ยังไงอ้าวอับซอนครับออกมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่ต้องยอมที่เดวี่อับซอนทั้งมินให้มาที่เดเลอารีทางซ้ายเติมมาครับครับจังหวะนี้เดวิสให้มาที่แฮร์รี่เคนมาตาแย่งบอลไว้ได้ครับโอ้โหอ้าวดีเคอาร์โอ้โหเล่นวันนี้แฟนบอลแมนยูนี่ใจหายวับเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ลีกเซนจะไปเองครับยังไงปอกบาครับแก้ไขไม่ได้ปอกบาครั้งนึงออกมาที่มาซิเอลมาซิเอลให้มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพาบอลหนีทางซ้ายครับคืนมาที่ลูกชอเติมเก่งมาลูกชอตอกสดมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไขว้มาที่มาซิเอลจะคืนแรดฟอร์ดตรงนี้ครับถือว่าต่อบอลกันดีครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกครับตอนนี้ครับยังเสมอกันอยู่0ประตูขอให้ก็เป็นทางแมนยูครับขึ้นนํา1ประตูต่อ0นะครับผมแรดฟอร์ดครับยังบอลมาได้ครับไหลมาที่มาเซียลครับที่วันนี้เปิดไม้เปิดเข้ามามีไม้มงเอาเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับทีมเยือนแมนยูครับขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากการมงของพอป๊อกบาร์โอ้โหเรามาได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเนี่ยนี่ครับภาพช้าครับต้องยอริสปัดไม่อยู่ครับผมคือป็อกบานี่มงตรงตัวยอริสครับแต่ว่าลูกมันแรงครับยอริสก็ปัดไม่อยู่ครับเข้าประตูไปเอาละครับแน่แดบนะครับตรงนี้ป็อกบาสเปอร์โอ้โหงานหนักนะครับตอนนี้โดนนำ 2-0 แล้วตอนนี้ท็อตแนมสเปอร์ผู้สินครับทว่าบาดเจ็บครึ่งแรก2เอ้ย3นาทีนะครับผมมาเซียววนครับย้อนมาที่ลูกชอมาเซียวมาติดเอาละครับผู้สินปอนวิทเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับผมก็เป็นทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากการยิงของเอล่าแล้วก็การหม่งของพอป็อกบานะครับผมเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับ
ครึ่งหลังเริ่มเกมนะครับตอนนี้บินทางทีมเยือนแมนยูครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับซึ่งครึ่งหลังนี้ผมเชื่อว่าแมนยูเนี่ยน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าสกอร์นี่ก็นำถึง2ประตูต่อ0ด้วยครับแต่ก็ไม่แน่ครับเอาครับปอกบาพาบอลหนีทางซ้ายเปิดมานี่แอตรงนี้โดนกระแทกนิดนึงครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับก็ปอกบาทำบอลเสียเองครับจังหวะนี้ลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับของทางฝั่งสเปอร์ยอริสครับเตะทางด้านซ้ายของสนามซ้อนครับม่วงมาที่ยังไงเฮลิเคนก็ขวาบอลไม่ได้ครับนี้สมอลลิงพาบอลหนีออกมาเฮลิเคนตามมากดดันแล้วเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับตอนนี้ซ้อนครับชุดมาที่เดวี่ขอที่เดมเบเล่ซ้อนจังหวะนี้ไหลมาที่เดียรีเดียรีจังหวะนี้สวยครับเอาอย่างนี้เกือบไปครับยังดีครับที่มีดินเดอร์ล็อปอยู่ออกบาร์ครับที่มาคัดแรชฟอร์ดย้อนมาที่มาติดมาเซียลมาถึงซ้ายสุดที่ลูกช่อเอาครับโดนตัดได้อีกเส้นมาจังหวะนี้ไหลมาที่เฮนรี่เคนวันนี้เฮนรี่เคนนี่แทบไม่มีบทบาทกับเกมนะครับของสเปอร์วันนี้ซ้อนครับยังคือไม่สวยครับให้มาที่ไดเออร์ตอกเสมอมาที่เคนเอาจังหวะนี้ดิ้งเส้นยิงด้วยขวาเอาเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1ตัวนี้เอาครับตัวนี้เจ้าบ้านครับไล่มาครับด้วยจากการยิงของคริสเตียนอีลิกเซ่นครับผมโอ้โหเอาครับสนุกแน่ครับเกมนี้สเปอร์ครับครึ่งหลังเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่เอาไปมาโอ้โหต้องชมลูกยิงของคริสเตียนอีลิกเซ่นครับมาดูภาพช้าครับนี่ครับตอกส้นครับเดียรีเคนไหลมาต่ออีกเส้นครับตรงนี้เรียบร้อยครับสเปอร์จะบ้านครับไล่มาเป็นสกอร์1ประตูต่อ2ครับตอนนี้ลูกนี้ยิงติดไซก้อยนิดนึงครับแม่ลูกนี้เบียดเสาเข้าไปด้วยนะครับสุดยอดจริงนะครับลูกนี้ครับตอนนี้บรรยากาศสนามของแฟนบอลสเปอร์นี่เริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วครับหลังจากเงียบกริบไปสักพักนึงครับสำหรับกองเชียร์ท่านแนมฮอสสเปอร์นะครับเดลีอาลีไดเออร์ดิกเซนตอนนี้สเปอร์น่าจะบุกแล้วครับตอนนี้เอาขวามาครับลูกชอดักไว้ได้ปอกบามาติดครับมาติดมาที่มาต้ามาต้ามาติดมาติดมาติดให้มาต้าไหมมาติดให้มาต้าเอาโดนเบียดยิงซ้ายเอาชนคานตรงนี้โอ้โหเกือบไปครับสเปอร์โอ้โหปล่อยให้มาติดมาแบบง่ายๆครับมาติดมาต้าครับมากัน2คนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับมาเซียลมาจีมาติดมาเซียลมาต้าไหมจังหวะนี้ลูกชอเปิดมาติดมาต้ามาเซียลครับโอ้ตระกูลมาครับมาคัดแรดฟอร์ดอีกคนนึงครับแม่แรดฟอร์ดยังไงสเปอร์นี่ต้องค่อยขึ้นเกมขึ้นมาครับส่วนแมนยูก็ถึงนำอยู่ก็อย่าเล่นแบบประมาทครับแม่จังหวะเสียประตูนี่เหมือนเพื่อนของทางแมนยูนี่เหม่อนิดนึงนะครับเอาครับปอกบาครับทางขวามีมาต้าปอกบายังไงให้มันทางซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดมาครับสวยจังหวะนี้มาเซียลยิงหลุดออกนอกกรอบไปเยอะครับมาเซียลขอรับมีการเปลี่ยนแปลงตัวประเด็นนะครับตอนนี้เปลี่ยนใครครับเดี๋ยวดูสักครู่นะครับผมไดเออร์ครับส่งคอสเปอร์โดนทอนออกครับแล้วก็ส่งซิสโก้ลงมาครับส่วนทางแมนยูนี่ถอดมาต้าออกครับแล้วก็ส่งเจสซี่ลินการ์ดลงมานะครับอีลิกเซนครับมาที่ซิสโก้ตรงนี้ครับลึกไปหน่อยครับแมนยูยังบอลไม่ได้ลูกชอที่มาเซียลหลายบอลที่ปอกบาเขาจะวันนี้ตัดหลังสวยครับมาครับมาคัสแรดฟอร์ดเปิดเข้ามานี่ยอรินครับออกมาคว้าไว้ได้ตอนนี้ก็เหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ20นาทีนะครับท่านผู้ชมครับทีมเยือนแมนยูครับยิงนำอยู่2ประตูต่อ1มาเซียลครับไหลทางซ้ายที่ลูกชอออกมาที่ปอกบาปอกบาเดจิบะเปิดมาครับติดเพื่อนของสเปอร์เดียรีอีลิกเซนไหลที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนต้องย้อนมาที่ซิสโก้ครับซิสโก้มาที่อีลิกเซนให้ที่ทิปเปียคืออีลิกเซนเด็กกันสองครับตอนนี้เข้ากลางที่เดียรีออกบอลที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนพลิกบอลไม่ได้เอาครับพลิกได้จังหวะนี้ให้มาที่เดียรีเดียรีเอาครับทางซ้ายมาซอนเฮงมินยิงที่ขวานี้สามอีหนึ่งเอาเรียบร้อยสองประตูต่อสองโอ้สเปอร์กลับมาครับตามมาครับ2ประตูต่อ2โอ้โหคู่นี้มันมากมากคนนี้สองนี้ครับยิงนี้ครับเดียปัดเข้าทางครับ
ซัดลูกนี้ครับเดียรีเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2โอ้เจ้าโอ้โหแม่เจ้าคู่นี้ยิงกันสุดยอดแล้วครับนี้สกอร์สูงครับคู่นี้แนะนำครับเพื่อนๆคนไหนจะเล่นคู่นี้ครับสกอร์สูงไปเลยนะครับผมเอาครับอังเดเอล่าครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งเฟสลงมาครับมิดฟิลด์ชาวบราซิลเลียนครับสำหรับเฟสย้ายมาจากสโมสรชักเตอร์ตัวเน็ตครับในฤดูกาลนี้เอาครับช่วงท้ายเกมมันแน่นอนครับคู่นี้ต้องดูให้จบเพื่อนๆครับว่าคู่นี้จะจบลงในการเสมอหรือว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะคว้า3แต้มไปได้ครับซอนครับตรงนี้ให้มาที่เฮดเอ็นเซนซอนติดมาติดครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันครับสเปอร์กับแมนยูเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2เอาครับมาที่ลินการ์ดลินการ์ดเอาครับลูกนี้สวยครับวาเลนเซียเติมเกมขึ้นมาข้างในมีใครไหมมีครับเปิดเข้ามาครับไม่ถึงตรงนี้เดวิลเลอร์ครับมองไว้ได้เดวี่ครับเก็บบอลไม่เล่นไม่ได้ให้มาที่เดมเบเล่บอลซ้ายที่ซอนฮังมินซอนฝากกลางที่ลิกเซนเดียรีเล่นกับลิกเซน2คนครับแฮร์รี่เคนยังได้ครับซอนเอาครับจังหวะนี้เดียรีจะมาเองลินเดลอฟรอดักอยู่แล้วก่อนเวลาอีก5นาทีครับท่านผู้ชมยังไงครับคู่นี้จะออกยังไงครับเฟรดมาที่มาซิอัลเอาครับลูกชอเติมมาคืนมาที่มาซิอัลมาซิอัลให้ที่ลูกชออาซิอัลจะเปิดลูกนี้มาติดบล็อกของทางสเปอร์ครับเอาสเปอร์เก็บบอลได้จังหวะนี้จะสวนเร็วไหมซิโซโก้ครับเดียรีเข้ากลางมานี้ไม่ถึงทางเดมเบเล่ครับเอาครับเฟสไหลมามาซิอัลยังได้ครับบล็อกบาตอนนี้ผู้สิงครับตัวเราเจ็บครึ่งหลัง3นาทีมุ้งนี้ลึกไปหน่อยครับยอริสเตะซัดยาวขึ้นมาเฟสมองมาได้ครับที่บาเลนเซียน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจังหวะนี้ลูกชอมาทางซ้ายที่มาซิอัลมาซิอัลต้องเปิดครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาครับแมตฟอร์ดนิดเดียวโอ้โหมงเบาไปหน่อยเอาละครับผู้สินปอนวิทหมดเวลาการแข่งขันครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับระหว่างสเปอร์กับแมนยูก็คู่จำลองแมตช์นี้ครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับผมใครรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนาเวงรูเวอร์ด้วยครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ